ควรจะเนี่ยแล้วมันเป็นธรรมหรือเปล่าไม่ว่าในการหาหลักฐานหาพยานทนายอานนท์ขอให้ศาลเนี่ยออกคำสั่งเรียกหมายกำหนดการการเสด็จพระราชดำเนินหรืออะไรที่จะมาประกอบการสู้คดีอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานมาสู้คดีได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหาแล้วนะก็อย่างนี้ก็แบบจะพูดยังไงดีก็มาด้วยความที่ตัดสินใจแล้วก็มีคนที่ถูกดำเนินคดีมากมายนะจนถึงสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้คิดเรื่องนี้และโทษกรรมคดีทางการเงินทั้งหมดนะคะที่ไม่ได้เป็นแบบอาชญากรรมประเภทคือเป็นคดีแค่คิดต่างอ่ะความเห็นต่างทางความคิดอ่ะมันไม่ควรจะขนาด